ครับผมมาดูข่าวโพสต์แบกกันหน่อยนะครับเด็ดกูซื้อของเมืองทองครับตอนนี้ว่างงานอยู่เขาก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าการที่ตกเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่แบบว่าข่าวคลุมร้อยนะครับผมนะครับมีหลายทีมเนี่ยโทรไปหาเลยนะครับแล้ว3ทีมที่อยากได้ตัวโค้ชแบนเนี่ยไม่ใช่3ทีมเล็กๆนะครับนะครับกองเงินถุงเงินถังทั้งนั้นราชบุรีมิผลนะอันนี้ก็ทีมมีเงินจากภาคตะวันตกนะครับผมนะโปลิเทโลอันนี้คือตอบโจทย์ตรงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับนะครับแล้วก็บางกอกกลาสก็อยู่ไม่ไกลอยู่ในปริมณฑลปทุมธานีครับผมนะครับแต่3ทีมนี้ต้องการโค้ชแบนมากๆนะครับแต่ว่าก็มีการยืนยันแล้วโค้ชแบนก็เหมือนหักอกว่ากันตรงๆนะครับโค้ชแบนบอกว่าขอพักผ่อนจากการคุมสโมสรก่อนในปีนี้เลยเขาใช้คำว่าขอในซีซั่นนี้นะครับเนื่องจากต้องการใช้เวลาที่เหลือตรงนี้อยู่กับครอบครัวนะครับเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเขาทุ่มเทกับการฝึกซ้อมตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นคนจริงจังมากแล้วมีไหนจะมีอบรมโปรเลสเซนอีกก็คือแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยคือมีเวลาอยู่กับครอบครัวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีคำตอบจากโค้ชแบนใดๆนะครับว่าจะรับตอบคุมทีมไหนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะต้องรอฤดูกาลหน้าเขาต้องติดตามมาดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้ต้องยอมรับการแข่งขันเนี่ยมันก็สูงถ้าจะเข้าไปกลางคันข้อตกลงการเสริมตัวต่างๆมันก็เป็นออปชันที่มันรายละเอียดมันต้องลึกพอสมควรครับผมครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะนะครับทีมเนี่ยจะได้โค้ชแบนไปเพราะว่าต้องบอกว่าสถิติการคุมทีมของโค้ชแบนที่ผ่านมาแต่ละทีมที่ได้ตัวไปก็ประสบความสำเร็จใช่ครับตามมาตรฐานที่เขาต้องการนั้นครับครับ